ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันสำหรับสายสดค่ะที่024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณก๊อฟค่ะเกิดวันอังคารที่28กุมภาพันธ์ปี27เวลา11โมงตรงนะคะงานที่ทำอยู่ค่ะอาจารย์มีโอกาสจะตกงานไหมคะแล้วงานที่รองานใหม่จะได้ไหมคะโชคลาภค่ะดวงที่ทำงานอยู่ตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้ยังไม่ตกงานนะแต่หมายความว่าพอหลังเดือนกุมภาพันธ์นะมีโอกาสต้องเปลี่ยนงานละแต่ตอนนี้ไปถึงกุมภาคิดว่ายังไม่ตกงานแต่งานนั้นไม่มีความมั่นคงนี่จริงครับนะครับแล้วพอเปลี่ยนรอบอายุใหม่ประมาณหลังเดือนกุมภาพันธ์ปั๊บเนี่ยนะครับในดวงเราก็จะต้องเปลี่ยนงานหรือต้องหางานแต่ว่างานคุณเนี่ยจะมีลักษณะมีความไม่แน่นอนผันผวนแปลว่าเปลี่ยนแล้วมีความไม่มั่นคงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับอาการนี้จะสิ้นสุดลงคือวันที่26ตุลาคม60ถึงจะมั่นคงต่อค่ะงั้นตอนนี้งานก็คือไม่มั่นคงนะครับแล้วงานใหม่เนี่ยมีโอกาสจะได้มั้ยก็มีฮะก็คือช่วงหลังเดือนกุมภาถึงจะได้ได้แต่ว่างานใหม่ก็ไม่มั่นคงเหมือนกันนะครับคืองานเข้าๆออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ค่อยมั่นคงนักจนกว่าจะเลยเดือนตุลาคมปี60ถึงจะมั่นคงครับมีโชคลาภมั้ยคะโชคลาภตอนนี้นะถ้าโชคลาภตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีครับเพราะดวงนี้เขาเกณฑ์เสียเงินตลอดมีแต่เรื่องเสียเงินตลอดเลยแล้วลองระวังให้ดีนะคุณเสียเงินเพราะอุบัติเหตุนะฮะหรือเสียเพราะความเลินเล่อสับเพร่าโดยเฉพาะช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือตั้งแต่หลังวันที่นะครับ1ธันวาคมน่ะ1ตลอดประมาณเดือนครึ่งเนี่ยมีแต่เรื่องเสียเงินครับค่ะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะเกิดวันที่15ธันวาคมปี2499ค่ะ2499เกิดเวลา 7:45 นาทีตรงกับวันเสาร์นะคะ45อ่ะถามอาจารย์นะคะว่าอยู่ราชบุรีหรือว่าอยู่อยุธยาถึงจะดีนะคะแล้วก็มีโชคลาภมั้ยคะคือจริงๆเนี่ยจะถามว่าราชบุรีหรืออยุธยาต้องบอกตัวเองเกิดที่ไหนใช่ครับต้องบอกแหล่งกำเนิดก่อนแล้วเราจะได้กำหนดได้ว่าพื้นที่ไหนดีกว่ากันนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะว่าที่ไหนดีสำหรับเขาละกันนะคือหมายความว่างี้ในดวงนี้เนี่ยนะครับเขาเกิดวันเสาร์นะครับทิศที่ดีเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะถ้าเรามองไปก็คืออยู่ทางฝั่งด้านบ้านชลบุรีตะวันออกเฉียงใต้เป็นมนตรีใช่เป็นมนตรีแต่ว่ามีคนอุทัมคำจุนเปิดโพยนะคะใช่ครับแปลว่าจะมีคนให้การสนับสนุนแล้วก็มีคนช่วยเหลืออยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะแต่ว่าทิศที่ยังไปได้อีกทิศหนึ่งนะที่แปลว่าไปได้ดีเนี่ยนะก็ยังมีทิศหนึ่งก็คือทางด้านที่เกี่ยวกับทางด้านฝั่งตะวันออกจริงๆถ้าดังฝั่งนี้ก็แปลว่าถ้านับจากอยุธยาก็น่าจะเป็นฉะเชิงเทรานครนายกครับค่ะนะระยองจันทร์ตราดก็คือฝั่งตะวันออกนั่นแหละครับค่ะแต่ถ้าใช้ดีก็คือให้บอกจุดที่คุณกำหนดเราจะได้กำหนดทิศทางได้ว่ามันต้องไปในทิศทางไหนไปทางไหนถึงจะดีบางทีคุณอาจจะอยู่เชียงใหม่ใช่ครับคุณก็ต้องตะวันออกไปคุณก็ต้องไปทางนู้นอีกเนาะก็อาจจะไม่ใช่ด้านล่างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยดวงนี้เนี่ยนะใน2ปีข้างหน้าต้องย้ายถิ่นฐานใหม่ครับภายใน2ปีข้างหน้าแล้วแปลว่าไปย้ายถิ่นฐานใหม่แน่นอนและดวงนี้จะไปตั้งหลักได้อย่างมั่นคงคือมกราปี63เนาะแล้วจะไม่ย้ายถิ่นฐานแล้วในเดือนมกราปี63ตอนนี้ต้องทำใจนะหาเงินเท่าไหร่ก็เหมือนกับถมลงทะเลหมดนี้โชคลาภไม่มีไม่มีเพราะว่าตอนนี้เข้าเกณฑ์เงินรั่วตลอดแล้วเงินรั่วจะสิ้นสุดลงคือวันที่26มกราคม60แล้วเงินจะเริ่มมีเหลือเก็บคือ26ตุลาคม60ค่ะครับนะเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปัทมาค่ะเกิดวันที่3กรกฎาคมปี29นะคะเวลา 15.16 ค่ะอาจารย์ครับบ่าย 3:16 นาทีนะคะกำลังจะมีลูกกินดีด้วยนะคะครับการงานการเงินอนาคตจะรวยได้ไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นพวกที่ต้องอดทนมากครับเพราะการเงินที่ได้มาเนี่ยมีโอกาสจะได้เงินจำนวนมากๆในดวงนี้โดยลักษณะเป็นคนกลางนะฮะดวงนี้มีโอกาสจะได้ได้เป็นแม่ค้าว่างั้นเถอะหรือได้จากการเงินที่ได้จากเป็นการติดต่อคนกลางค่ะและดวงนี้จะต่อไปจะมีประโยชน์จากเรื่องที่ดินโดยเฉพาะที่ดินที่มันเป็นลักษณะเหมือนมรดกหรือที่ดินที่เป็นที่ดินเก่าเก็บอ่ะค่ะไม่รู้ล่ะอาจจะได้มาหรือว่าอย่างไรครับเนาะแล้วที่สำคัญก็คือดวงนี้นะครับมีโอกาสทำธุรกิจใหญ่โตถามว่ามีโอกาสรวยไหมมีครับแต่ต้องไม่ก่อนอายุ36นะครับ
หลัง36ต้องอายุ36ไปแล้วครับต้องเต็ม36ก่อนตอนนี้เพิ่ง30เองเพราะฉะนั้นต้องอีก6ปีข้างหน้าถามว่ารวยไหมมีโอกาสรวยนะครับลูกเป็นยังไงคะลูกดีครับลูกต่อไปเนี้ยลูกเนี้ยต่อไปเป็นนักวิชาการนะครับถ้าเลี้ยงดีๆเนี่ยลูกมีโอกาสเป็นหมอหรือทำงานด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นวิศวกรรมหรือหมอเก่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ทีนี้ต้องระวังให้ดีระวังที่ว่าระวังให้ดีคือว่าตัวลูกเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคในกลุ่มภูมิแพ้ค่ะนะก็เท่านั้นแหละแต่เด็กสมัยนี้ไม่เป็นภูมิแพ้เขาเรียกว่าเฉยเป็นกันเยอะครับขนาดนั้นเลยเหรอคะก็คือส่วนใหญ่จะเฉยแต่ว่าดูแลนิดนึงตอนเด็กๆเพราะเด็กจะเป็นภูมิแพ้ถึงอายุ12ขวบแล้วถึงจะหายค่ะก็ดีขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณปวันรักนะคะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์ปี05เวลา14นาฬิกา7นาที7นาทีอยากจะซื้อรถนะคะสีอะไรชีวิตการงานแล้วก็อยากจะย้ายที่ทำงานด้วยค่ะครับจริงๆดวงนี้เนี่ยซื้อรถออกตระกูลสีแดงไม่ได้เพียงสีเดียวค่ะนอกนั้นซื้อได้หมดแหละครับแต่ว่าส้มแสดนี่คือเลี่ยงใช่ไหมคะใช่ครับตระกูลที่อยู่ในโทนเฉดแดงเนี่ยทั้งหมดไม่ว่าแดงส้มแสดพวกนี้ควรเลี่ยงนะครับแต่สีที่ดีเนี่ยนะครับสีที่ไปได้ดีเนี่ยในดวงนี้เป็นกลุ่มสีขาวนะครับกลุ่มสีขาวแล้วก็สีที่ออกไปทางด้านเขาเรียกอะไรอ่ะสีเทาสีเทาอะนะฮะสีเทาดำเทาบอลก็ได้เทาดำก็ได้เทาบอลก็ได้หรือสีดำเลยก็ได้ควันบุหรี่ก็ได้เอาแปลว่าคุณใช้สีขาวแล้วก็ตัดเป็นสีดำไปเลยดำเทาบอลค่ะได้หมดหลีกเลี่ยงสีสันพวกแดงๆส้มๆนะคะแดงๆส้มๆชีวิตการงานนะคะอยากจะย้ายที่ทำงานการงานนี่ย้ายแน่เพราะดวงนี้บอกการงานเริ่มมีความรู้สึกว่าจะต้องย้ายที่ทำงานแน่นอนละนะครับแล้วก็ย้ายประมาณมีนาเมษานี่แหละค่ะครับแล้วก็งานนี่ยังไม่ดีนะแล้วเดี๋ยวปลายปีหน้าคือปี60แล้วหลังเดือนตุลาจะย้ายครั้งนึงแต่ตรงนั้นน่ะดีแล้วค่ะแล้วมีโอกาสทำงานที่ต้องเดินทางหรือไปต่างประเทศด้วยนะคืองานอาจจะเดินทางไกลระหว่างจังหวัดอย่างนี้เขาเรียกบอกว่าเฉยๆไปบ้านนอกถ้าเท่ๆเนี่ยมีโอกาสไปต่างประเทศถือว่านะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภัตรานะคะเกิดวันศุกร์ที่16เมษายนปี36ค่ะเวลา18นาฬิกาตรงนะคะถามเรื่องดวงชะตาการเรียนงานเงินความรักและควรจะค้าขายอะไรดีคะดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เป็นดวงแม่ค้าจริงๆก็ขายได้หมดแหละครับถ้าอยากขายนะครับแต่ในดวงบอกว่าขายของคือเราไม่รู้ระดับฐานะนะแต่ว่าดวงนี้ก็บอกขายพวกอุปกรณ์อะไรเครื่องไม้เครื่องมือมีชนะก็ขายสินค้าประเภทที่เขาเรียกว่าสินค้าที่เขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นสินค้าพวกหมักดองเก็บไว้นานๆนะพวกของกินเหรอของกินที่สามารถเก็บไว้ได้นานเช่นพวกเขาเรียกอะไรนะแปรรูปอาหารแปรรูปที่เก็บได้นานอาหารดองอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องพวกนี้แหละครับหรือว่าเป็นพวกเป็นผลไม้แช่อิ่มนะหรือว่าอาจจะทางด้านอาหารอาหารดองหรือเป็นอุปกรณ์หรือขายพวกอุปกรณ์อะไรเครื่องมือเครื่องมืออะไรได้หมดเย็บปักถักร้อยช่างอะไรอย่างนี้ได้หมดคือเครื่องมือทางช่างแล้วแต่ว่าถนัดทางไหนก็ไปขายทางนั้นการเรียนและความรักการเรียนเนี่ยนะตอนนี้จะเริ่มมีโอกาสถ้าเรียนอยู่เนี่ยตอนนี้จะเริ่มมีโอกาสแล้วคุณมีโอกาสเรื่องการเรียน3ปีข้างหน้านับจากวันนี้ไปเลยนะครับถ้า3ปีนี้ไม่ขวนขวายก็จะหมดโอกาสละความรักค่ะความรักตอนนี้ก็เริ่มมีครับดวงนี้เนี่ยจะต้องมีปัญหารักซ้อนก็คือมีปัญหาเรื่องนอกใจหรือผิดหวังในเรื่องความรักครั้งนึงก่อนนะครับแล้วถึงจะสมหวังก็เลยไม่แน่ใจว่าถูกไปหรือยังนะคะถ้ายังไม่ถูกต้องทำใจไปก่อนสักครั้งนึงนะครับครั้งต่อไปสมหวังนะคะมาเลยอีก1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะณัฐพรค่ะคุณณัฐพรค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยเกิดวันที่15กันยาวันจันทร์ค่ะ25นะครับ15ค่ะ15นะครับครับพุทธศักราชพ.ศ.กันยาพ.ศ.ครับพ.ศ. 12ค่ะ2512เวลาเกิดครับ5ครึ่งค่ะตีห้าครึ่งตรงกับวันจันทร์ค่ะอาจารย์ฮะตรงกับคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ค่ะครับเอาละตอนนี้มีปัญหาเรื่องความรักอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอาจารย์แล้วแยกกันอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่ายังทะเลาะกันแยกกันอยู่แล้วนะครับเพราะดวงบอกว่ามีการพัดพากในเรื่องความรักแล้วก็ไม่เข้าใจกันในดวงคุณเนี่ยตอนนี้เรื่องความรักเป็นเรื่องที่ต้องคืออันดับหนึ่งเรื่องที่สองที่จะกลายเป็นปัญหาเนี่ยนะครับที่จะต้องเตรียมตัวระวังเนี่ยนะคือปัญหาทางการเงินคุณกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับงั้นคุณจะต้องรีบจัดการปัญหาเรื่องหนี้สินหมายความว่าต้องเริ่มวางแผนทำหากินเพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายลง
แล้วก็เริ่มทยอยใช้หนี้เพราะว่าการเป็นหนี้ของคุณนะกำลังจะเป็นปัญหายุ่งยากใจแล้วแล้วปัญหาเรื่องหนี้คุณจะอยู่กับคุณประมาณ 2-3 ปีครับนะแต่ว่าถ้าคุณรู้จักประหยัดใช้จ่ายแต่ประหยัดนะคุณจะหมดหนี้ในปีหน้าแต่ถ้าคุณยังแบบว่ายังไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้คุณอาจจะมีหนี้บานปลายไปถึง3ปีครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องประหยัดหน่อยนะครับแล้วปัญหาเนี้ยคือไม่มีคนช่วยคุณไม่มีคนช่วยนะคุณต้องช่วยตัวเองแต่ปีนี้คุณมีโชคเรื่องหาเงินนะหมายความว่าคุณมีโชคเรื่องทำมาหากินเนี่ยจะหาได้มากขึ้นโชคลาภมีไหมคะอาจารย์โชคลาภมีไหมก็พอมีครับแต่ไม่มากเพราะคุณเป็นเช็ดลาภเล็กผมว่าเป็นลาภจากทำธุรกิจจะดีกว่านะครับนะแล้วดวงคุณกำลังเหมือนจะเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนงานเร็วๆนี้ด้วยตรงจะย้ายที่ทำมาหากินหรือเปลี่ยนงานใช่ครับมันมีเหมือนเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแย่ลงแล้วหนูจะย้ายบ้านหลังนี้มั้ยคะอาจารย์ย้ายครับคุณจะย้ายไปภายใน1ปีข้างหน้านี่แหละครับนะคุณมีเกณฑ์จะต้องย้ายที่อยู่ใช่ครับนะย้ายหมดแล้วย้ายไปแล้วหนูจะถิ่นฐานที่ใหม่นี่จะดีขึ้นใช่มั้ยคะคุณย้ายแล้วจะมั่นคงขึ้นในที่ใหม่ครับแต่ที่ตรงนี้คุณอยู่ไม่ได้นานแล้วล่ะครับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คือย้ายภายในก่อนสิ้นปีหน้ายังไงก็ย้ายครับตามดวงคุณนะยังไงก็ย้ายภายในปีหน้าครับและครอบครัวนี่ไม่มีหวงกลับมาแล้วใช่ไหมคะก็คืออย่างนี้นะถ้าคุณสามารถประคับประคองเนี่ยสามารถประคับประคองเนี่ยนะให้กลับมาได้เนี่ยนะก่อนเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ยังพอมีโอกาสแต่ถ้าหลังกุมภาพันธ์ไม่สามารถที่จะกลับมาคืนดีได้คุณก็ต้องตัดใจแล้วครับแล้วดวงคุณก็จะไปเจอคนใหม่แล้วเขาจะกลับมาอยู่ด้วยกันนี่มันจะดีไหมคะไม่ดีเลยครับไม่คุณกับเขาเนี่ยคุณก็เหมือนเดิมอ่ะคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับอะไรฮะมันเหมือนกับคนเหนือกับคนใต้ฮะสไตล์ชีวิตไม่เหมือนกันทางเหนือก็เย็นเย็นสบายสบายคนใต้ก็ใจร้อนวู่วามพออยู่ด้วยกันมันก็ไปด้วยกันไม่ค่อยได้ดีครับท่านหาจังครับมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วพวกคุณอยู่ด้วยกันพอใกล้กันก็ใช้อารมณ์กันไม่มีเหตุผลคุณทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ไม่มีเหตุผลใช่ค่ะนั่นแหละแล้วคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วต่างคนก็ต่างใช้อารมณ์แล้วเรื่องก็บานปลายจนถึงวันนี้แทบจะอยู่กันไม่ได้แล้วอนาคตข้างหน้าหนูจะมีบ้านอนาคตคุณมีบ้านไหมมีครับแต่จริงๆในดวงคุณเนี่ยการมีบ้านของคุณเนี่ยนะที่จะมีบ้านเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยจะมีอยู่ในช่วงประมาณปลายชีวิตคุณก็คือหลังอายุ50ไปแล้วก็หมายความอย่างนี้ครับปีหน้าเนี่ยคุณมีเกณฑ์ว่าภายในปีระหว่าง60ถึงต้นปี61เนี่ยคุณจะย้ายบ้านและบ้านที่คุณย้ายไปเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อย่างมั่นคงในอนาคตก็ที่จากปี61ต้องย้ายแล้วค่ะใช่ครับคุณต้องย้ายแน่ฮะแต่ว่าคุณจะมีบ้านใหม่ที่เป็นหลักเป็นฐานคุณภายในปี63แต่เป็นบ้านที่อยู่อย่างเป็นหลักเป็นฐานนะหนูจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองฮะวาสนาคุณจะมีบ้านหลังปีตะวันปี63เป็นบ้านที่ต้องอยู่แบบไม่ไปไหนแล้วค่ะขอบคุณค่ะครับเนาะแล้วลูกเต้าเหรอคะอาจารย์ดีไหมคะลูกเต้าคุณเนี่ยนะครับดีครับต่อไปคุณกับลูกจะได้ทำหมากินด้วยกันตอนแก่หมายว่าคุณกับลูกได้ช่วยกันทำหมากินร่วมกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตอนบั้นปลายค่ะตรงนี้เด็กไม่เข้าใจหนูเลยก็ใช่คุณกับลูกเนี่ยนะฮะชอบใช้อารมณ์กันคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อารมณ์คุณนะกับสามีคุณก็เป็นบางทีคุณก็ควบคุมลมไม่อยู่แล้วใช้อารมณ์ทำให้ลูกก็ไม่เข้าใจคุณก็ไม่เข้าใจลูกพอเจอกันก็ชอบทะเลาะกันคุณต้องใช้คำว่าเอาใจเขาเนี่ยมาใส่ใจเรามันจึงจะพอเข้าใจกันได้แล้วก็อยู่กันได้กับลูกก็เช่นกันนะเราต้องทำความเข้าใจกับเขาด้วยไม่ใช่ให้เขาเข้าใจเราฝ่ายเดียวค่ะใจเย็นๆนิดนึงครับแต่ว่าลูกคุณกตัญญูนะแต่ลูกคุณก็ใจร้อนวู่วามเหมือนกันอาจารย์คะแล้วหนูติดหนี้เขานี่ประมาณ 5-6 หมื่นจะจ่ายหมดไหมคะก็บอกแล้วไงคุณต้องเริ่มประหยัดและทำงานมากขึ้นเก็บเงินมากขึ้นแล้วคุณสามารถทยอยจ่ายจนหมดได้ในปีหน้ายกเว้นแต่คุณไม่ควบคุมให้ดีเนี่ยคุณอาจจะมีภาระถึง 2-3 ปีทีเดียวค่ะครับค่ะไม่มีอะไรจะถามแล้วค่ะครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ได้เจออาจารย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณแก้วค่ะอาจารย์เกิดวันที่20พฤษภาคมปี33วันอาทิตย์นะคะ
ส่วนเวลาเกิดเนี่ยไม่มีมาค่ะอาจารย์อ๋อมีค่ะขอโทษทีเป็นเขียนเป็นตัวอักษรนะคะตีหนึ่งยี่สิบตีหนึ่งยี่สิบมาเป็นตัวอักษรนะคะตีหนึ่งยี่สิบค่ะมาทำเกษตรชุมพรตั้งตัวได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าคุณต้องไม่ใช่คนชุมพรนะเกิดปราจีนบุรีงั้นโอเคครับถ้าคุณเป็นคนปราจีนเนี่ยแล้วมาตั้งตัวที่ชุมพรเนี่ยก็เป็นไปได้ครับค่ะนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่ามาตั้งตัวที่ปราจีนทำเกษตรนะครับทำเกษตรดวงนี้คือหมายความว่าดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มอย่างเงี้ยชีวิตจะต้องพัดพาไปอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดกับครอบครัวในถิ่นไกลนะครับและธุรกิจที่ทำเนี่ยต้องทำงานหนักนะครับหนักก็พอจะมีความสำเร็จนะแต่ชีวิตไม่ได้สบายนักนะครับนะชีวิตไม่ได้สบายนักก็พอจะมีความสำเร็จครับค่ะตั้งตัวได้ตั้งตัวได้ครับเพราะฉะนั้นคือธุรกิจเริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าคงต้องทำงานหนักหลายอย่างนะครับแต่ตั้งตัวได้ครับสู้ๆนะคะอย่างนี้ถือว่าโอเคนะคะถ้าเกิดจะถามว่าเราจะไปทำงานที่จังหวัดอื่นได้ไหมเราต้องบอกด้วยว่าเราเกิดจังหวัดไหนใช่ครับต้องบอกด้วยว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักก่อนสักครู่ค่ะ